เพื่อที่จะรองรับธรรมะคำสอนของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันนี้ก็มาปรารภถึงการมรณภาพของพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหรือหลวงปู่โอวิทที่พวกเราได้ทราบกันก็ถวายความเคารพสรีระของท่านโดยการที่จะมาได้ขึ้นมาแสดงในนี้ขอถวายพระความเคารพพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานและเจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนในวันนี้จริงๆแล้วก็พวกเราก็ได้ฟังสัมโมทิยคาถาจากท่านหลวงปู่ที่ท่านเป็นหัวหน้าสวดพระอภิธรรมผ่านไปแล้วก็เป็นที่ประทับใจในการที่ท่านให้สัมโมทิยคาถาแล้วนะครับเพราะนั้นในการที่จะฟังธรรมะวันนี้ก็คงจะไม่นอกเหนือจากการที่จะบรรยายเรื่องความเป็นมาของสังขารของผู้ที่ละสังขารคือพระเดชพระคุณท่านท่านก็ถือว่าพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งพระสงฆ์ญาติโยมได้สูญเสียพระมหาเถระผู้ใหญ่อีกไปอีกองหนึ่งในปีนี้ปีที่แล้วนี่ก็สูญเสียไปอีกองคือท่านหลวงพ่อพจนที่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเดชพระคุณของหลวงปู่นี้ก็ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ดังที่ได้ทราบอายุท่านก็ล่วงเลยเข้ามา80กว่าปีแล้วท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าจังหวัดเลยจะได้ว่า2ปีเสร็จท่านก็มีอายุครบในการที่จะบริหารคณะสงฆ์อยู่ใน80ปีคณะสงฆ์เถระสมาคมก็ให้หมดวาระในการที่จะท่านจะดำรงตำแหน่งต่อไปก็เป็นองค์อื่นที่จะสืบทอดต่อไปอีกเพราะนั้นมาช่วงนี้ท่านก็สุขภาพของท่านก็ดังที่พวกเราได้ทราบและได้เห็นตัวท่านท่านก็มีอายุมากผ่านไปเจริญอายุมามากพอสมควรการที่ท่านมีอายุมาถึงขนาด80ปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระของช่วงระยะยุคในปัจจุบันหลวงปู่ก็ถือว่าไม่ใช่ว่าอยู่ในเฟรมที่ว่ายังหนุ่มยังวัยยังกลางคนหนุ่มเรียกว่าวัยชราแล้วหลวงปู่ถือว่าวัยชราก็เป็นสิ่งที่สมควรที่ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังที่ท่านพระครูได้กล่าวไว้สังขารทุกสังขารที่พวกเรามีสังขารกันอยู่นี้ก็จงเดินเข้าไปหาหลักชัยตรงที่ว่านี่แหละคือความแก่เข้าไปเรื่อยเข้าไปแก่เข้าไปจนถึงวาระสิ้นชีวิตคือหมดลมหายใจเรียกว่าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหมดบุญไปจริงๆแล้วเนี่ยบุญนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรักษาพวกเราให้มีความสุขที่พวกเราได้มาปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติบูชาองค์ท่านหลวงปู่ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ใช้ชีวิตเรียกว่าเข้ามาสู่ภาคกาสาวพัทที่ยาวนานโดยเป็นพระมหาเถระที่เคารพรู้จักกันเป็นพระผู้ใหญ่จนเป็นเหตุให้มีการปกครองเห็นดีจับสงรางให้เป็นผู้ที่ดูแลพระสงฆ์ทั่วจังหวัดเลยของพวกเราเมื่อท่านมาละสังขารหรือสังขารท่านหมดสันตติการสืบต่อที่จะมีอายุต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ยังจะต้องตรัสเอาไว้ในปฐมโอวาทก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานที่สารวัตรพญานแห่งเมืองอุสินารามหานครนั้นเป็นขั้นสุดท้ายท่านก็ตรัสเอาเป็นพระพุทธพจน์สุภาษิตที่ได้ยกไปเบื้องต้นนั่นแหละอามันตยามิโวภิกขเววายะธรรมาสังฆารา
อัปปมาเลนะสัมปะเรทาตินี่แหละภิกษุทั้งหลายทุกธาตุทุกขันธ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความแปรสภาพโดยลำดับแล้วก็แต่ดับในที่สุดภิกษุทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวาจาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธเจ้าของพวกเราเป็นปัจฉิมโอวาทคือตรัสแล้วก็คือจบไปให้พระภิกษุพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังในขณะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าพระพุทธองค์ก็เป็นห่วงพุทธบริษัทพวกเราอยู่กลัวว่าจะหลงทางเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าจะหลงทางถ้าหากว่าหลงทางในการที่ว่าไม่ได้พิจารณาด้วยการเจอแก่เก็บและการที่ถูกก็คือตายสิ้นลมหายใจนี้พระพุทธองค์บอกว่าเราจะหลงทางไม่ให้พวกเราได้ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นคือจะได้สร้างคุณงามความดีนี่เองสร้างคุณงามความดีกับพระพุทธองค์ที่ประกาศศาสนาไว้หลังจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วท่านก็ได้มาประกาศศาสนาเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทของเราที่ปฏิบัติตามให้ปฏิบัติตามไม่ให้ละทิ้งให้ปฏิบัติตามโดยพื้นฐานขั้นต้นก็คือหนึ่งก็ต้องให้ทานให้ทานพวกเราจะต้องทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่ให้ทานเสียสละสิ่งของสมบัติที่พวกเรามีอยู่นี่แหละมาเสียสละให้ทานการให้ทานการบริจาคนี่เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นพื้นฐานในการที่จะขึ้นสู่บันไดอันสูงต่อมาก็มีการรักษาศีลรักษาศีลก็คือข้อห้ามเองถ้าเป็นศีลคารวะก็คือที่พวกเรานี่รู้จักนั่นแหละศีลห้าเริ่มตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5ที่ท่านพระครูได้อธิบายไปนั้นศีล5ของคารวะที่พวกเราจะรักษาถ้าหากว่ารักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขัดตกบกพร่องไม่เศร้าหมองอานิสงส์การรักษาศีลนั้นจะเลิศประเสริฐจะทำอะไรก็ได้ปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จสำเร็จมีความสุขด้วยมีโภคทรัพย์ด้วยท่านจึงกล่าวไว้ท้ายศีลนั่นน่ะม้วนหางศีลเอาไว้นั่นน่ะสีเลนสุปฏิญญาติสีเลนโภคสัมปทานน่ะจะมีความสุขสบายแบบไม่มีความเดือดร้อนประทอนใจในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเรามีศีลแน่นอนต่างๆเรื่องของพี่มีนะทรัพย์สมบัติก็สิ่งที่หายากๆก็เป็นง่ายขึ้นหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเข้ามาเพราะว่าเรามีศีลและทรัพย์มันก็ไหลเข้ามาศีลไม่มีทรัพย์มันก็ไหลออกไปเรื่อยๆไปดังที่พวกเราได้รู้จักว่าข้อ1ข้อ2ยังไงข้อ3ยังไงก็คงจะไม่อธิบายให้มากนะก็คงจะพอเข้าใจกันเพราะเราเคยรักษามาเพราะฉะนั้นบางทีบางขณะก็อาจจะลืมไปเรื่องของศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องของศีลของพระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้แล้วให้พวกเรานี่แหละพุทธบริษัทนี่แหละรักษารักษาถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมศรัทธาเต็มเปี่ยมก็มาเข้ามาถือภาคกาสาวพัชคือมาบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนานี่แหละถือศีล227หรือสามเณรศีล10คือผู้บวชรักษาศีล8นี่เป็นที่จะศีลมาเรื่อยขึ้นอย่างเงี้ยปฏิบัติเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นศีลของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่บัญญัติมาและพอท่านก็มาปฏิบัติรักษารักษาอะไรรักษาข้อห้ามท่านกี่แหละนะศีล227ก็รักษาที่ไหนรักษาที่กายรักษาที่วาจารักษาที่ใจนี่แหละควบคุม3อย่างนี้ก็ควบก็คุมไปหมดแล้วศีล227นะคุมไปหมดแล้วอันนั้นเป็นแต่ข้อเป็นเพื่อจะบัญญัติข้อไว้เฉยๆแต่การที่จะรักษานี่คือรักษาที่ใจนี่เองแหละถ้าหากว่าเราดูที่ใจเข้าใจในความคิดในตัวเองเนี่ยวันๆนึงมันคิดอะไรบ้างตื่นขึ้นมาพวกเราคิดอะไรบ้างเนี่ยมาตั้งสติดูมาตั้งสติดูระลึกว่า
วันนี้มันคิดอะไรบ้างคิดในเรื่องอกุศลหรือไม่อกุศลในคิดในทางที่เป็นบาปนั่นเองนั่นแหละนะเป็นบาปถ้าหากว่าคิดในทางที่เรื่องเป็นบาปอิจฉาตาร้อนผู้อื่นโลภอยากได้ของคนอื่นแต่เป็นของตัวเองนะอิจฉาทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวใจบุคคลนั้นจะเกิดความเดือดร้อนตื่นขึ้นมาแล้วจะเกิดความเดือดร้อนไม่มีความสุขแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเป็นผู้ที่คิดในเป็นกุศลเป็นกุศลบุญแล้วบุญเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของตัวเองนั่นแหละนึกคิดแต่ทางที่ดีสร้างสรรค์ในทางที่ดีปรุงในทางที่ดีทั้งหมดการกระทำออกก็เป็นทางที่ดีถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติจิตใจของเราก็ล่าเริงบันเทิงในธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในหัวใจเย็นตลอดไปไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นกิจการงานบ้านของตัวเองก็ดีทั้งหมดเนี่ยผู้ที่คิดไปทางที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสองอย่างนี้แบ่งกันได้ถ้าหากว่าคิดอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอกุศลหัวใจก็อาจจะเกิดเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเรียกว่าเป็นใจนรกมันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไปคิดไปอย่างนี้อยากจะทำบุญอยากสร้างกุศลอยากจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีวันไหนที่ไม่ได้ทำบุญใส่บาตรไม่ได้ให้ทานรักษาศีลแล้วมันก็เหมือนว่าขาดอะไรสักอย่างในวันหนึ่งในชีวิตประจำวันนี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำอย่างนี้ให้พวกเราได้ทำอย่างนี้พุทธบริษัทพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกานี่ต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็บำเพ็ญมาแล้วหลายอสงไขยแสนกำไรมหากับบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีบำเพ็ญมา30ทัศน์นี่เรียบร้อยทั้งหมดก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่สำหรับพวกเรานั้นก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์อย่าลืมว่าพวกเราที่จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติแล้วเป็นมนุษย์สมบัติอันเลิศอันประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกแล้วพระพุทธองค์ว่าเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีถือว่ามาอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยก็มีสมบัติอันสมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละอวัยวะทุกส่วนไม่ขาดตกบกพร่องหูดีตาดีอวัยวะทั้งหลายไม่ขาดตกบกพร่องนี่เป็นมนุษย์สมบัติไอ้สมบัติภายนอกที่พวกเรามีอยู่นั้นมันเป็นสมบัติที่ภายนอกเฉยๆที่พวกเรามาหาเอาได้ใหม่อันนี้มันวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีการหายไปก็ได้ถ้าหากว่าเรารักษาไม่ดีแต่ที่มนุษย์สมบัติที่พวกเราเป็นสมบัติอันสมบูรณ์โดยในระดับสำคัญที่สุดทำยังไงพวกเราจะรักษามนุษย์เราให้เป็นสมบัติขึ้นต่อในอนาคตได้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละแล้วฝากไว้ให้พวกเราเป็นสมบัติเป็นมหาสมบัติที่พวกเราจะเป็นผู้เจ้าของศาสนาทุกคนนี่แหละที่อุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นเจ้าของสมบัติศาสนาเมื่อพวกเราได้สมบัติอันล้ำค่าเช่นนี้แล้วได้รู้จักแล้วว่าช่องทางที่จะปฏิบัติช่องทางที่จะเราจะได้รับความสุขความเจริญเราจะทำอย่างไรนั้นเราก็พอทราบเคยพอปฏิบัตินี่แหละบางสิ่งบางอย่างพวกเราก็อาจจะลืมไปบางทีก็อาจจะลืมไปเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าบุคคลใดที่ทำอยู่ทุกวันปฏิบัติกันอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดเรื่องการทานศีลภาวนาเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยกับครูบาอาจารย์ที่มีวัดวาศาสนาบ้านพุทธเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นบ้านพุทธเมืองไทยที่มีความเจริญด้วยศาสนาคือคำสอนคือศาสนาพุทธพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นศาสนาที่อ้อนวอนเป็นศาสนาที่พวกเราจะต้องทำเอาด้วยมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าแต่ไปยกมือยอมือจุดธูปอธิษฐานอย่างเดียวไม่ใช่พระพุทธองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรมานเดินแสวงหาโมกขธรรมอยู่ตั้ง6ปีไม่ใช่ของง่ายกว่าที่ท่านจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเราได้ท่านทรมานแล้วทรมานอีกอยู่ดงคัสสิริประเทศอินเดียโน่นท่านทรมานไปดูมาแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ของธรรมดาของถ้ำดงคัสสิริญาติพระพุทธองค์ไปอยู่นั่นนะทรมานทุกขลักษณ์อย่างหมายว่าไม่ฉันพระตาหารนั่งกำหนดอย่างเดียวคือแสวงหาโมกขธรรมนั่นเองเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านก็กำหนดลมหายใจอัศจรรย์ปัสสะโดยว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนพวกเราเลยทุกวันนี้ท่านหาเองถึงขนาดนั้น
เนี่ยทำจนสลบแล้วสลบอีกสองข้างสามข้างเนี่ยการสลบของท่านเนี่ยจนเป็นเหตุให้พระอินทร์ได้เอาพินมาดีให้ดูมาช่วยเพื่อที่จะให้พระมหาบุตรนี่เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากว่าพระอินทร์ไม่มาช่วยเนี่ยพระมหาบุตรนี่เนี่ยก็คงสิ้นคงดับคงสวรรคตไปนี่แหละด้วยผู้มีบุญจะเป็นอย่างนี้ถึงจะจิตการเวลาตายก็เป็นตายไม่ได้เพราะว่ามีผู้ช่วยมีผู้มาดูแลอยู่ถึงเอาพินมาดิดสามสายที่พวกเราได้จากสายหนึ่งมันตึงไปสายหนึ่งอาจจะพอดีสายอีกสายหนึ่งอาจจะยอมท่านไปท่านก็มีปัญญาด้วยการบำเพ็ญปัญญาเตรียมพร้อมแล้วก็เกิดปัญญาโอ้เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เวลานี้อาจจะเคร่งกันไปอาจจะตึงกันไปเราควรที่จะละตรงนี้ซะมาเสวยพระอรหันต์ซะเนี่ยท่านก็ได้ปัญญาจากพระอินทร์เอาพินมาอยู่ตรงนั้นจะต้องตัดกิเลสสมุทเธประหารด้วยปัญญาไม่ใช่ตัดกิเลสด้วยการทรมานกายให้ลำบากเปล่านะท่านก็ได้ปัญญาท่านก็ถึงออกจากการทรมานอย่างนี้จึงได้มาเสวยพระกายอาหารเสด็จลงมาจากตรงพระสิริ6กิโลมาที่ฝั่งแม่น้ำในรัชลาอันร่มรื่นด้วยร่มต้นศรีมหาโพธิ์ร่มรื่นมาเห็นตรงนั้นเตือนด้วยการที่จะนางสุสดาเข้าไปปัดให้สั่งให้บริวารไปปัดไปกวาดให้เตียนเอาไว้เพื่อที่นางจะได้ไปบวงสรวงเทวดาแต่ก่อนยังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพวกเราก็ต้องพึ่งเทวดาพึ่งอะไรพึ่งเพื่อที่จะได้ความปรารถนาด้วยความประสงค์ตัวเองนั่นแหละเพราะว่านางนั้นก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีไม่ได้จนเหมือนคนทั่วไปในเขตบริเวณเสนานิคมนั้นพอนางคิดอย่างนี้ขึ้นอยากจะได้ตระกูลคือได้16 17ปีแล้วก็อยากจะมีการแต่งงานหรือว่ามีผู้ครองเนี่ยผู้ครองของสมัยนั้นจะต้องหาผู้ที่ตระกูลวรรณะเสมอกันเพราะเอกชาวอินเดียก็ถือกับวรรณะถ้าหากจะข้าววรรณะนี่เขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะตัวเองก็เป็นลูกเศรษฐีกลัวว่าวรรณะนี่มันจะไปข้ามกันก็จะต้องไปหาที่พึ่งต้องไปหาเทวดากันแล้วกันจึงได้ทำข้าวกวนข้าวมัทธุปยาสอันนี้ได้จากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะโยมผู้หญิงนะโยมผู้หญิงนี่เป็นผู้ที่ให้ข้าวคนแรกเสร็จแล้วนางก็ได้เทข้าวใส่ถาดทองคำโยมคิดดูแต่ว่าถาดนี่มันจึงในถาดทองคำไม่ใช่ในถาดสเตนเลสไม่ใช่ถาดอลูมิเนียมเป็นบ้านเรานะระดับถาดนี่มันทองคำมันน่ะจะรวยระดับไหนปราสาทเจ็ดชั้นเนี่ยถาดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะนุ่งแต่งตัวด้วยผ้าสีสวยงามงดงามเทินศีรษะมาที่ฝั่งแม่น้ำในรัชลาจากคฤหาสน์จากบ้านของท่านมานั้น500เมตรแค่นั้นเองนะปัจจุบันนี้ยังอยู่นะคฤหาสน์ยังอยู่เพราะฉะนั้นนั่นแหละพระมหาบุตรท่านก็นั่งประทับอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอข้าววัตถุประญาติจากนางพอนางมาเห็นแล้วบอกโอ้เห็นแล้วเหลืองอร่ามสวยงามนึกว่าเทวดามารอแล้วนั่งหลังนั่งอังกันน้องก็ไปถวายอ้าววัตถุประญาติท่านมหาบุตรท่านก็วางผ้ารับข้าววัตถุประญาติจากนางสุชาดาเนี่ยพอรับเสร็จเรียบร้อยท่านก็ให้พรขอความปรารถนาน้องนางนั้นจงสำเร็จเถิดชิดธรรมตุหิดังพลังเนี่ยนางก็หยาดน้ำเสร็จแล้วนางก็กลับมาที่ปราสาทแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรความปรารถนานั้นก็ปรารถนาอย่างจะได้สามีที่เป็นตระกูลเสมอกันเศรษฐีด้วยกันและก็ลูกคนแรกก็จะต้องได้เป็นลูกผู้ชายเพราะเขาต้องการลูกผู้ชายเพราะนั้นคนอินเดียเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุให้จะเกิดพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระมหาบุรุษได้ข้าวพระพุทธประญาติเสร็จเรียบร้อยทำยังไงทีนั้นก็มาปุนเป็นก้อนทีนี้ปั้นเป็นก้อนอันเราเรียกว่าปั้นเป็นก้อน49ก้อนลูกไทยลูกปุญญาธานั่นแต่ว่าลูกหนึ่งมันก็เท่าลูกตาสุกโอ้ใหญ่พอสมควรเสวยให้หมดเสวยหมดนะตอนเสวยหมดเสร็จแล้วร้อยท่านก่อนเมื่อชลีละพระชลีละท่านมีพลังขึ้นปัญญาอันเฉียบแหลมเกิดขึ้นมาโดยสัมพันธ์เพื่อที่จะได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระพุทธองค์นั้นก็อธิษฐานเหมือนกันเลยนะเนี่ยการอธิษฐานบุญนี่สำคัญนะเหมือนพวกเราได้ทำบุญญาติโยมเวลาเรามีบุญเราก็ไปอธิษฐานบุญไปปรารถนาที่จะได้ตรงนั้นตรงนี้ไปจุดธูปเทียนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปปรารถนาอธิษฐานเหมือนกันนะเป
เป็นมาแต่ท่านพุทธกาลแต่มหาบุรุษพาเราทำท่านก็เป็นเสียงไทยดูเพื่อที่จะแน่ชัดในพระทัยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ท่านก็ถึงเดินออกจากตรงนั้น459ไปฝั่งแม่น้ำในรัญชลาอันน้ำไหลเชี่ยวอยู่เนี่ยท่านก็คงอธิษฐานในพระทัยท่านว่าขอให้ผ่านทองคำนี้ถ้าหากว่าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใช่ขอให้ผ่านทองคำนี้ไหลพวนกระแสน้ำไปเถิดแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ไปตามกระแสน้ำนี่อธิษฐานสองอย่างแค่นี้แหละวางถาดใส่น้ำถาดเหล่านั้นก็ลอยเหนือน้ำขึ้นไปโน่นแหละมองในสุดแค่พระเนตรท่านเนี่ยถาดก็แหวกลงไปสู่พื้นพญานาคบาดาลมีพญานาคคนหนึ่งที่เป็นเคยเป็นสามเณรน้อยตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่พระเจ้าที่มันผ่านมาโน่นแหละปรารถนาที่อยากจะนอนรักษาดูแลพระอรหันต์500ทั้งพรรษาเลยไม่ได้หลับได้นอนก็จะนอนองค์นั้นก็ใช้องค์นี้ก็เรียกมาเคียนนั่นเนรน้อยก็เลยไม่ได้นอนออกพรรษาแล้วสามเณรอยากปรารถนาอะไรก็ปรารถนาเอาเถิดถ้าหากว่าแกปรารถนาเอาอรหันต์น่าจะได้สามเณรไม่เอาอะไรเลยต้องการอย่างเดียวข้าพเจ้าไม่ได้หลับได้นอนขอปรารถนาให้นอนเถิดเลยตายไปเป็นพระสิ้นจากภพนั้นก็เลยไปเป็นภพพญานาคเฝ้าถาดทองคำพระพุทธเจ้าอยู่นู้นพื้นพญาดานพญานาคุณล่ะเฝ้าอยู่แล้วนอนหลับเฝ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นถาดตรงนี้ก็แหวกลงไปถึงนู้นไปประกอบกันดังเพี้ยงพลังขึ้นมาพญานาคตัวนั้นก็สะดุ้งขึ้นมาโอ้วันนี้ก็ตัดในองค์แล้วอ้าววันนี้ก็มาตัดอีกองค์อ่ะทำไมตัดบ่อยเหลือเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยแกก็หลับไปเท่าทุกวันนี้ยังไม่ตื่นคงจะไปตื่นนู้นแหละพระศรีนู้นแหละในน่ะการปรารถนาบุญรักษาเราต้องเข้าใจว่าบุญรักษาข้อปรารถนาบุญเนี่ยทำกับพ่อหลานเนี่ยมันบุญมากบุญเลิศปรารถนายังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ตายบุญเลี้ยงรักษาต่อไปเรื่อยไปอันนี้ขอให้เราพวกเราเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เสี่ยงดูแล้วท่านก็แน่พระทัยว่าโอ้เราจะได้ตัดจรูดแน่นอนแล้วทีนี้เราจะไปตัดจรูดที่ตรงไหนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งต้นสีมหาโพธิ์ถ้าเกิดลู่ล่มรื่นลมพัดใบกิ่งก้านสาขาล่มรื่นโรมานิยะอยู่ด้านอีกฝั่งหนึ่งนะต้นนี้เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าสหัสสะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาจะต้องมีขุมทรัพย์มีสิ่งที่รองรับ5-6ประการพร้อมกันกับวันนั้นเนี่ยต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้เราเกิดพร้อมกับท่านที่ประสูติในรูปินิวันพิมพายโสสลาซึ่งเป็นอัครมเหสีก็เกิดพร้อมกันมากกันทักกะก็เกิดพร้อมกันนายชันนาก็เปิดตรงนั้นนายีอามาตก็เกิดพร้อมกันภูมิทรัพย์ก็มีพร้อมกันมันเกิดขึ้นพร้อมกับพระมหาอุรุติท่านจะมีความพร้อมทุกอย่างไม่ได้แสวงหาในพวกเรามีความพร้อมของท่านนี่แหละความพร้อมตรงนี้แหละท่านก็จะได้ตัดสรู้พอนึกขึ้นอย่างนี้ก็จะข้ามไปฝั่งหนึ่งก็มีคนที่หาบยาคามาคงพามก็คงจะเรียกใหญ่แถวนั้นหาญาคามาชื่อสดศรีพามมาเห็นพระมหาบุรุษแล้วเกิดความศรัทธาเลี่ยมใสแล้วก็มัดญาคาให้ถึงแปลงกำมือก็เอามาถวายท่านญาคาญาคุสะสดศรีพามคนนี้เกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นท่านได้ญาคาแล้วท่านก็ข้ามมาที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นร่มรื่นลมานิยะท่านก็มาอธิษฐานตรงนั้นวันเพ็ญเดือน6ยังไม่ถึงวันเพ็ญวัน6วันนั้นน่ะ14ค่ำอยู่พอดีท่านก็เอายาคา8กำมือนั้นน่ะครี่เป็นบัลลังก์ประทับนั่งตรงนั้นเรียกว่าอธิษฐานบุญทั้งหมดในบารมีที่สร้างสมมาจากหลายอสงไขยแสนกำไรมหากัปปนี้เอามาเป็นหนึ่งเดียวในขณะนั้นน่ะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สุดท้ายอธิษฐานจิตอย่างแน่นอนเลยพระจิตของท่านก็แน่วแน่เรียกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัดสรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ออกจากประทับที่ประทับโดยเด็ดขาดถ้าหากว่ามีมารเสนามารอะไรมาบังค้นบังลังเราไม่ยอมออกโดยเด็ดขาดยอมมอบกายถวายชีวิตสัพพสรีระนี่ยอมที่จะได้ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเราไม่ยอมนี่แหละความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวของพุทธองค์ที่ท่านสั่งสมมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าประทับปุ๊บอย่างนี้เรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรไม่ได้ขัดสมาธิเหมือนพวกเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิเพชรโดยที่ว่าไม่มีมหาบุรุษไหนที่จะทำได้เหมือนท่านเมื่อท่านประทับเข้าไปเช่นนี้แล้วท่านก็เพ่งด้วยสติ
ด้วยการบารมีของท่านถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ออกแน่นอนนี่แหละคือการสั่งสังสมที่จะเป็นพุทธเจ้าพอประทับเข้าไปตอนนั้นลำดับเกิดบรรลุธรรมขึ้นทันทีโดยลำดับเรียกว่ายามค่ำเนี่ยยามปฐมยามเกิดอุเพนิวาสามุตติญาณขึ้นมาแล้วท่านก็ระลึกชาติผลหลังได้ทั้งหมดของท่านความเป็นมาของท่านที่ได้สั่งสมบารมีมากี่ท่านกี่พบกี่ชาติแล้วท่านสามารถประมวลได้หมดทางนั้นก็เรียกว่าเกิดฌานเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาจนเรื่อยไปเรื่อยๆไปจนถึง5ทุ่ม6ทุ่มตีหนึ่งตีสองขึ้นมาก็เปลี่ยนจากฌานนั้นมาอีกเป็นฌานหนึ่งนะฮะจากฌานนั้นมาอีกเป็นฌานหนึ่งเรียกว่าปัจฉิมยามนะเรียกว่าได้จุตุปาจายานขึ้นยานนี้เป็นยานที่ส่องเรียกว่าลูกสัตว์ตวโลกทั้งหลายที่เกิดมาในภาคพิภพนี้เหมือนพวกเรานี่แหละถ้าหากว่าอยู่ในภพนั้นอยู่ในยุคนั้นน่ะพระพุทธองค์ก็คงรู้ท่านเกิดมาจากไหนยังไงเป็นอะไรมายังไงท่านสามารถที่จะรู้ทำไมหมดทุกอย่างสัตว์โลกทั้งหลายท่านรู้ความเป็นมาของสัตว์โลกเลื่อยเข้าไปเลื่อยไปจนถึงนู้นใกล้สว่างในวันนั้นท่านก็พิจารณายานทั้งล่างท่านก็เปลี่ยนไปในปัจฉิมยามใกล้ลูกท่านก็ยังมองเข้ามาในพระทัยของท่านเนี่ยยังไม่หมดอาสวะอยู่ถึงพวกญาณฌานทั้งหลายเนี่ยรู้ได้แล้วสามารถที่รู้ล่วงหน้าได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วของเอิร์ธเอิร์ธอากาศได้อาสวะท่านก็ยังอยู่ท่านก็มาตัดอาสวะตนที่ใกล้ลูกนั่นแหละทำอาสวะพยายามให้หมดอาสวะของท่านจากสันดานท่านสมุทเฉดประหารจากสัญญาให้หมดเป็นลูกเศร้าของหกองค์เศร้าของวันเพ็ญเดือนหกนั้นเรียกว่าโลกวิทูเกิดขึ้นลูกแก้งโลกเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนี่หกโมงเช้าแล้วนี่เกิดความสนั่นหวั่นไหวคือก้องกำปนาตในแผ่นดินนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายก็เกิดความปีติปราโมทย์ขึ้นทั้งหมดทั้งมวลดีอกดีใจเพราะว่าบารมีพุทธเจ้าเกิดในโลกแล้วเกิดในโลกมีในโลกแล้วท่านก็แผ่พระบารมีของท่านไปทุกสารทิศของโลกก็ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่ได้ไปที่ไหนท่านก็อยู่นั่นเฉวยอย่างเดียวคือไม่เฉวยอาหารเฉวยแต่มีวิจิตรสุขมีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขน้อสุขหนอนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย้ายไปตรงนี้ก็สุขย้ายไปตรงนั้นก็สุขทุกแห่งนั้นย้ายไปทั้งเกศแห่งตรงที่สุดแล้วไปสาบพุทธลินสุดท้ายก็ได้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนจนพญานาคได้ขึ้นแผ่พังพานได้ขึ้นมาช่วยท่านทำขนมขบขวดขึ้นมาแผ่พังพานออกเพื่อที่จะป้องกันลมแดดฝนของท่านไม่ให้เปียกที่พวกเราได้กราบไหว้พระนาคปกนั่นแหละก็เกิดจากตรงนั้นแหละตั้งเกศสัปดาห์ท่านไม่ได้เฉวยอะไรเฉวยแต่มีมุติสุขพระสรีระของท่านนี่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยเรียกว่าเป็นพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนเดิมแล้วมีความรัศมีเปล่งปลั่งสัพพลังสีเกิดขึ้น4เกศอย่างในพระเศียรท่านเนี่ยแสงระยิบระยับเรียกว่าเกศแสงเกศสีเหมือนรุ่งเกศสีนี่แหละสวยงามใครเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาเทวดาหน้าพุทธอินทร์ทั้งหลายก็มาบูชามาจิตมากราบมาไหว้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะท่านเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้49วันไม่เสวยพระกายอาหารแล้วนี่ท่านก็จึงได้ออกไปประกาศศาสนาออกไปประกาศศาสนาครั้งแรกก็ลำบากหน่อยเพราะว่าท่านจะต้องไปไกลจากนั่นไปถึงมาพาราณสีนั้นทั้ง200กว่ากิโลนั่นแหละไปหาใครไปหาผู้ที่มีพระคุณศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่มีพระคุณท่านสอนให้มีพระคุณจริงๆไม่ลืมคุณเพราะฉะนั้นพวกเราจึงรับได้สอนให้รู้จักพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายอุปชาอาจารย์สอนให้มีพระคุณสอนให้รู้จักพูดทำกตัญญูไว้ก่อนรู้จักกตัญญูกตเวทิตาพระพุทธองค์ท่านสอนให้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นตัวอย่างท่านจึงไปสอนปัจจวัคคีย์นู้นตามไปโปรดปัจจวัคคีย์เพราะปัจจวัคคีย์นี่เคยอยู่กับท่านเคยปฏิบัติกับท่านท่านเลยยืนลงคัสสิรินั่นแหละเห็นว่าพระพุทธองค์มาเฉวยพระกายอาหารแล้วคงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วเราเลยพากันหลีกหนีเลยไปอยู่นู้นไปซินั่นแหละท่านพยายามตามเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์โดยธรรมทั้งหลายที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังไม่ได้โปรดใครยังผนึกอยู่ในพระทัยของท่านยังไม่ได้เปิดธรรมที่สำเร็จมาแล้วได้ไปเปิดในนั้นน่ะได้ไปเปิดให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ป่าอิสิปตนังมรุกทายวันนี่แหละปัญจวัคคีย์มีใครบ้างมีโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสิ
นั่นแหละไปแสดงธรรมปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับวัฒนสูตรเป็นธรรมขั้นต้นที่ไปสอนตรงนั้นวันอาสนะบูชาเนี่ยวันที่จะถึงใกล้ๆวันนี้แหละพระพุทธองค์แสดงแล้วก็เข้าพรรษานั่นเลยเป็นพรรษาแรกจำพรรษาตรงนั้นแล้วก็สอนเอาปัญญาขี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละคือพระบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านจะไปสอนใครท่านจะมีบารมีและกันแผ่ด้วยพุทธกิจท่านมองโลกซะก่อนที่จะไปสอนใครในวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้สอนแบบพวกเราพระพุทธองค์ต้องมองโลกซะก่อนมันตุเซวัตเตกะเลปุพาวุเพนิโลกานังซองโลกไปซะก่อนว่าใครจะมาติดพักในข่ายพยานของท่านในเช้านี้ในพรุ่งนี้เมื่อมีใครมาติดในข่ายแล้วท่านก็จะไปรีบไปโปรดคนนั้นก็ได้เลยอย่างน้อยก็ได้โสดาได้สกทาคามีได้อนาคามีที่สุดก็ได้อรหันต์ต้องได้อย่างน้อยก็คงจะได้เกิดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแสดงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนี่พระพุทธเจ้าจะต้องมีญาณมีฌานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพระอรหันต์ถึงเกิดขึ้นมากมายในขณะที่พระพุทธองค์ประกาศศาสนา45ปีนี้เพราะท่านมีญาณมีฌานอย่างรู้แต่ละวันนี้ท่านจะได้พระอรหันต์ได้โสดาได้อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกคนนี่จะได้เป็นอุบาสิกาก็มากมายเห็นไหมที่พวกเราได้ทราบว่าใครเป็นผู้ที่เลิศในทางให้การให้ทานอย่างนี้นางวิสาขาก็เลิศในการให้ทานพวกเรารู้จักว่านางวิสาขาครูบาอาจารย์เคยเล่าฟังนางวิสาขาท่านเป็นผู้ที่ลูกเศรษฐีท่านเลิศในการให้ทานทานทุกวันไม่ขาดถ้าหากว่าวันไหนท่านไม่ได้ทานนี่ท่านก็ถือว่าอยู่ไม่ได้แล้วท่านจะต้องไปเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้โสดาบันปฏิผลแล้วขั้งไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่อายุถึง7ขวบก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลอยู่กับพระพุทธศาสนาผมไม่ได้ไปไหนคือมีความเชื่อมีความศรัทธาเรื่องว่าล่วงบาปบุญนรกสวรรค์เชื่อแล้วไม่ได้ไปเชื่อลัทธิอื่นเจ้าลัทธิอื่นไม่ได้ไปเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเวลาที่ท่านมาสร้างปราสาทสร้างบุญสร้างกุศลแน่พ่อท่านนำใช้เศรษฐีก็เอาสิ่งของสมบัติหลังไหลมาให้ทำบุญอยู่วัดพระเชตวันไม่ได้ขาดจนเป็นเหตุให้เกิดพุทธบัญญัติมากมายจากนางเห็นว่าผ้าอาบน้ำฝนที่เราจะได้ถวายผ้าไม่กี่วันนี้ก็เกิดจากนางนี่แหละเป็นผู้ที่เอามาถวายเห็นพระสงฆ์อาบน้ำสงฆ์น้ำไม่มีผ้าขาดตัวข้องผ่านไปในระหว่างวัดพระเชตวันมองเห็นแล้วก็ท่านก็เกิดปัญญาก็ไปตัดเย็บผ้าในปราสาทตัวเองย้อมด้วยน้ำฝากเอามาถวายพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็เห็นด้วยเห็นไหมพระพุทธองค์เห็นด้วยการคนผู้ที่มีปัญญาเป็นอย่างนี้ว่าดีแล้ววิสาขาทำอย่างนี้แล้วถูกต้องแล้วเราจะเป็นเธอจะเป็นผู้ต้นบัญญัติต่อไปในอนาคตเราตถาคตก็จะบัญญัติจากนี้ไปพระสงฆ์จะหาพระจำพรรษาแล้วจะต้องหาผ้าอาบน้ำฝนไม่มีผู้มาถวายก็จะต้องไปแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนไปก่อนที่จะเข้าจำพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยเขาเกิดจากนางนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าให้พวกเราได้รู้จักว่าคนที่ดูแลศาสนาในครั้งนั้นก็มีทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาเรื่องของกฐินกับมัจจาก็เกิดจากนางที่พวกเราได้ทอดกฐินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากนางวิสาขานี่แหละสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์เดินมาจากเมืองเถรยกะ30รูปมาที่จะมากราบพระพุทธเจ้ามาแล้วมาไม่ถึงก็ได้จำพรรษาในการทางในเมืองสังเกตออกพรรษามากันรีบมาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผ้าที่ก้อนขาดยุ่ยไปหมดฝนตกยังไม่หยุดนั่นออกพรรษาใหม่ๆพระพุทธองค์ก็เห็นแล้วว่าพระพวกนี้จะมากราบเราตถาคตผ้าที่ก้อนขาดหมดพอมาถึงแล้วนี่ท่านก็แผ่ด้วยพระจิตของท่านเนี่ยไปสู่นางวิสาขานางวิสาขารับลูกรับเรื่องได้เข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องอะไรเนาะพระพุทธองค์ที่จะให้นางนี่ได้เข้ามาสู่วัดพระเชตวันพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระภิกษุ30รูปนี้มาแล้วผ้าจีวรไม่มีทำยังไงล่ะให้ไปหาผ้าจีวรมาเพื่อที่จะมาผัดเปลี่ยนผ้าจีวรภิกษุเหล่านี้ได้ก็จะได้ไหมมีสาขาเนี่ยนางก็รับเอาหมดเลยนะรับนำเป็นการกฐินแล้วก็น่าจะทำกฐินก็รับสร้างกองกฐินเลยกฐินก็แปลว่าเป็นชื่อไม้ประเภทหนึ่งคำว่ากฐินเป็นชื่อไม้ประเภทหนึ่งนะเป็นไม้สะดึงตึงผ้าให้แน่นตึงผ้าเวลาท่านจะเย็บจีวรเนี่ยท่านจะเอามาตึงขึงให้แน่นเรียกว่าเป็นไม้สะดึงแต่ผ้าที่จะมาทำผ้ากฐินนั่นก็คือผ้าขาวนี่แหละ
มาถึงแล้วท่านก็มาเย็บมาเนากันแต่ก่อนไม่มีจักพระสงฆ์จะต้องมารวมกันมีได้มีเข็มมารวมมาทำกันเอาไม้สะดึงไม้กระถิ่นแล้วตึงเรียกว่าเป็นกระถิ่นเพราะฉะนั้นเปิดกันให้ทอดทำถวายทอดครั้งแรกแห่กันเป็นคารวานจนเกิดความคือก็ในรู้ในเมืองสาวัตถีกันอะไรทุกอย่างมันมีอริสงมากมีอริสงมากเพราะว่าพระจำพรรษาแล้ว อยู่ในอาวาสนั้นมีอริสงมากจนสัตสาราสินเกิดการอนุโมทนาเวลาแห่เข้ามาที่จะมาทอดวัดพระเชตวันเนี่ยไม่ว่าเต่าไม่ว่าปลาไม่ว่าสิ่งที่มีคิดร้ายทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการยกเรียกว่าอนุโมทนาร่วมกองมหากฐินของนางในข่าวครั้งนั้นที่พวกเราจะได้เคยได้เห็นว่ามีเต่ามีปลามีอะไรที่เขาทำรูปภาพเอาไปติดไปปักในกองกฐินนั่นมาจากนั่นนะด้วยการแห่กฐินของนางไปรอบบริเวณวัดพระเชตวันเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์พระสงฆ์เราทั้ง30ท่านนั้นก็ได้รับผ้ากฐินก็ได้ผ้าไปตัดเย็บจีวรได้นุ่งห่มนี่แหละอานิสงส์ก็มากนี่พวกเราก็ได้ทำจนสืบทอดมาจนเป็นพุทธบัญญัติมาจากตรงนั้นมาจากวัดพระเชตวันนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมก็คงจะพอจะเข้าใจว่าเรื่องกฐินนิดๆหน่อยๆที่อาตมาได้เล่าให้ฟังเป็นหัวข้อบางอย่างเพราะฉะนั้นวกมาที่ความเป็นมาของชีวิตสังขารของพวกเรานี่แหละเพราะว่าพวกเรามาในงานการที่จะมาสวดพระอภิธรรมถวายบูชาองค์หลวงปู่พระปิยทักษีหรือหลวงปู่กุวิทที่พวกเราได้ทราบท่านก็มีอายุมากแล้วก็ได้ซึ่งการมรณภาพละสังขารไปจากพวกเราพวกเราก็ได้มาทำกันทั้งพระสงฆ์ทั้งครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอด่านช้างหรือหลวงพ่อชำนาญเนี่ยจะมาชอบเรียกว่าชำนาญเพราะว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันนี่แหละก็ได้มาทำได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้จตุปัจจัยมากพอสมควรเพื่อที่จะได้รวบรวมจตุปัจจัยจำนวนนี้เพื่อจะได้ใช้จ่ายในงานพระราชทานเพลิงศพเพราะว่าหลวงปู่นี้มีการพระราชทานเพลิงศพเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเจ้าคุณแล้วก็อยู่ในระดับการปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ในเจ้าคณะจังหวัดแต่ระดับต่อไปนั่นแหละคือก็ต้องมีจตุปัจจัยรวบรวมจากศรัทธาญาติโยมที่พวกเราได้มีศรัทธามาน้อมมาถวายกันทุกคนนี่แหละเพราะฉะนั้นในการที่พวกเราได้มาทำแล้วเสร็จนี้พวกเราอย่าได้ลืมในการที่ว่าทำยังไงชาวพุทธเราจะได้บุญก็คือสร้างบุญกันคือให้ทานนี่แหละเป็นหลักแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญเมตตาภาวนากับบำเพ็ญตลอดแล้วก็อธิษฐานบุญของพวกเราที่ได้ทำแล้วว่าบุญของเราพอจะมีไหมประเทศไหนก็แล้วแต่อธิษฐานถึงบุญตัวเองได้ทำเอาไว้และก็ปรารถนาที่จะเอาอะไรก็ปรารถนาไปเราสั่งสมไปแล้วปรารถนาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรทั้งสิ้นก็ปรารถนาไปความสำเร็จในการที่เราบำเพ็ญในพุทธศาสนาก็สำเร็จแน่นอนในเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดในการแสดงพระสัทธรรมเทศนามาย่อๆพอเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติถ้าหากว่ามีความบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดในการแสดงนั้นอาตมาก็ขออภัยไว้ณที่นี้ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายได้สละจับตับฟังแล้วถ้าหากว่าเกิดประโยชน์ในการฟังแล้วก็ขอให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติและก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตและก็ปัจจุบันนี้และอนาคตที่จะได้ทำต่อไปนั้นก็ขอให้มันจงมาตอบสนองให้พวกท่านทั้งหลายได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสมบัติคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติใดๆทั้งสิ้นขอความปรารถนาเหล่านั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการดังได้เทศนาสัมโมทิยกถาย่อๆออกสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลัจจณีขึ้นมาเลยแล้วก็ขอให้ขึ้นมาเลย
ได้เดี๋ยวไม่ต้องทิฏฐังปฏิฏฐังตุหังคิปเมวัสมิสตุสเพเรตุสังคปาจันโทปนรโชยทามณิโชติรโชยทาสัพพิติโยวัชันตุสัพโรโกนัสตุมาเตวัสวันตราโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมวทันติอายุวโนสุขังพลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโลกภยาเวลาโสกาสตุปัตตวานิการตรายาปิวินัสสันตุจเตสสัสสยสิทธิธานังลาภังโสติภากายังสุขังพลังจิริยายุจวันโนจโผคังมุติจยสวาสตวัสาจะอายุจะสีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตI'm gonna be fine.